ซึ่งในความคิดอันนี้พวกพี่น้องไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้นคงสนใจอยู่อย่างเดียวคือกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณกองทัพธรรมมีจุดมุ่งหมายอันเดียวเท่านั้นคือโค่นระบอบทักษิณเพื่อปฏิรูปประเทศไทยครับพี่น้องไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นเราต้องโค่นทักระบอบทักษิณให้ได้แล้วก็ปฏิรูปใครจะพูดอะไรช่างเราไม่สนใจแต่เรายังคงดำรงความมุ่งหมายนี้อยู่ตลอดเราถึงได้อยู่มาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้กลุ่มบุคคลต่างๆหรือบุคคลที่ออกมาพูดนั่นน่ะมันมีเจตนาและความจุดมุ่งประสงค์ก็คือเจตนาดีแต่ประสงค์ดีคือเจตนาดีแล้วก็ประสงค์ดีเพื่อที่จะทำให้ประเทศสงบก็มีเจตนาดีประสงค์ร้ายก็มีและเจตนาร้ายประสงค์ร้ายก็มีเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเราสนใจแต่เรื่องของเรานะครับครับพี่น้องครับเราจะครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องรวมพลังกันเลือกสุดท้ายเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศของเราให้ได้ขจัดระบอบทักษิณให้สิ้นไประบอบนี้พวกเราก็ทราบกันมาเป็นเวลาตั้ง270วัน271วันเข้าไปแล้ว9เดือนกว่าแล้วทุกเวทีทุกคนนักวิชาการทุกคนที่ขึ้นมายืนพูดเนี่ยได้บรรยายถึงความไม่ดีงามความชั่วร้ายสารพัดที่มันทำกับประเทศชาติของเราในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องการต่างประเทศอะไรต่างๆโกงคอร์รัปชันมากมายมหาศาลที่มันทำร้ายกับประเทศชาติเราและร้ายที่สุดก็คือมันทำร้ายกับชาวเกษตรกรชาวนาซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ชาวนาผิดข้าวมาแทบตายเอาข้าวไปจำนำตามโครงการของรัฐบาลแทนที่จะเอาเงินจ่ายให้เขากลับไม่ให้ให้ใบมาประทวนมาใบเดียวรับนี่ตั้งกี่เดือนแล้ว 5-6 เดือนแล้วชาวนาไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเหมือนพวกมันแล้วจะเอาอะไรกินแล้วจะทำยังไงต่อไปยังไม่รู้เลยเนี่ยมันน่าเศร้าของเงี้ยฮะแล้วเราจะปล่อยไอ้พวกนี้ไว้ได้อย่างไรพี่น้องเราต้องรวมพลังกันให้ได้นะครับพี่น้องที่อยู่ที่บ้านพ่อท่านก็ลงมาเต็มที่แล้วลงมาแล้ววันนี้วันแรกถ้าเรายังเฉยอยู่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงพอถึงวันที่เราจะต้องปฏิบัติเรามีไม่มากพอเราก็ต้องยกประเทศให้เขาไปเพราะเขาครอบคลุมไปหมดครอบคลุมหมดแล้วประเทศของเรานี้นะครับพี่น้องครับขอให้ออกมาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจทำประเทศของเราให้เป็นประเทศที่เจริญพัฒนารุ่งเรืองเพื่อเราจะได้อยู่ดีมีสุขไปตลอดกาลครับพี่น้องครับขอบคุณครับ